สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองวันนี้เป็นปฏิบัติการวันที่19จากหนังสือ The Magic นะครับบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นปฏิบัติการที่ผมชื่นชอบมากเพราะว่ามันช่วยในการฝึกสติได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับปฏิบัติการในวันนี้ชื่อว่าย่างก้าวมหัศจรรย์ลอนดาเบิร์นนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าปฏิบัติการนี้เธอได้แรงบันดาลใจมาจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เคยเล่าไว้ว่าไม่ว่าเขาจะก้าวเดินไปที่ไหนเนี่ยเขาจะเอ่ยคำว่าขอบคุณเสมอพูดง่ายๆก็คือว่าวันนี้นะครับหลังจากตื่นนอนและคุณทำปฏิบัติการต่างๆเรียบร้อยแล้วผมหมายถึงปฏิบัติการวันที่1 นะครับคือให้หาสิ่งดีๆ10อย่างเขียนลงไปแล้วเอ่ยคำขอบคุณและให้ใส่ความรู้สึกดีๆให้มากที่สุดหลังจากที่คุณเดินมาจากเตียงนอนนะครับทุกก้าวนะครับให้คุณเอ่ยคำว่าขอบคุณในแต่ละก้าวเลยคือก้าวเท้าไปก็ขอบคุณก้าวเท้าซ้ายขอบคุณก้าวเท้าขวาขอบคุณก้าวเท้าซ้ายไปขอบคุณก้าวเท้าขวาขอบคุณอันเนี้ยมันเป็นวิธีการฝึกสติได้อย่างมากเลยนะครับและเมื่อไหร่ที่คุณเผลอคิดไปก็ไม่เป็นไรหากว่าคุณเผลอคิดสิ่งที่จะทำหรือว่าระหว่างงานที่ระหว่างวันนะครับที่คุณกำลังทำงานอยู่หากคุณเดินไปแล้วเผลอลืมขอบคุณก็ไม่เป็นไรรู้สึกตัวได้เมื่อไหร่ก็ให้เอ่ยคำขอบคุณได้ตอนนั้นเลยนะครับหรือถ้าคุณกำลังวิ่งหรือว่าเดินเร็วเกินไปจนขอบคุณไม่ทันตามก้าวเท้านะครับก็เอ่ยคำขอบคุณไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องโฟกัสที่จังหวะของเท้าก็ได้แต่เอ่ยคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณในใจนะครับไปเรื่อยๆถ้าคุณได้ลองสังเกตความรู้สึกของตัวเองนะครับก่อนที่จะเริ่มทำคุณจะพบว่าความรู้สึกหลังการปฏิบัติการย่างเท้ามหัศจรรย์เนี้ยจะแตกต่างไปอย่างเห็นได้ชัดไม่สำคัญเลยนะครับว่าคุณจะรู้สึกสำนึกรู้คุณได้มากแค่ไหนขณะกำลังปฏิบัติแต่ลอนดาเบิร์นเขายืนยันว่าคุณจะรู้สึกมีความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนและที่สำคัญก็คือคุณจะได้รับสติมากขึ้นถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับในช่วงเวลาของชีวิตช่วงนี้ของคุณเนี่ยกำลังรู้สึกแย่ๆการทำปฏิบัติการย่างเท้ามหัศจรรย์นี้จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและหากคุณรู้สึกดีอยู่แล้วปฏิบัติการนี้ก็จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากขึ้นทีเดียวหากตัวคุณกำลังประสบปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกโกรธใครอยู่นะครับคุณอาจจะปรับเปลี่ยนปฏิบัติการในวันนี้คือแทนที่จะรู้สึกขอบคุณก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคำว่าความรักหรืออะไรก็ได้ให้คิดซะว่ามันเป็นการเล่นสนุกนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยปฏิบัติการ The Magic เนี่ยมันเป็นเนื้อหาหลักเป็นเรื่องของการขอบคุณก็วันนี้ทำเป็นเรื่องของการขอบคุณไปแทนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับจะเป็นวันที่คุณเอ่ยคำว่าขอบคุณมากที่สุดในชีวิตเลยและจิตใจของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับเอาละครับผมขอสรุปปฏิบัติการมหัศจรรย์วันที่19อีกครั้งหนึ่งว่าด้วยเรื่องของย่างก้าวมหัศจรรย์ข้อที่1ให้คุณคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆ10อย่างให้คุณเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณจากนั้นก็อ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้เอ่ยคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้สำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆเหล่านั้นให้มากที่สุดข้อที่2ให้คุณทำปฏิบัติการย่างเท้ามหัศจรรย์อย่างต่อเนื่องนะครับ100ก้าวก่อนซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ90วินาทีหรือใช้เวลาประมาณ1นาทีกว่าๆ1นาทีครึ่งโดยประมาณนะครับอันนี้คือการขอบคุณ100ครั้งพร้อมกับสำนึกรู้คุณในเวลาใดก็ได้นะครับระหว่างวันและข้อที่3แต่ละก้าวให้กล่าวและรู้สึกถึงคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณและถ้าคุณมีเวลานะครับคุณอาจจะทำปฏิบัติการก้าวเท้ามหัศจรรย์นี้ทั้งวันเลยก็ได้ข้อที่4นะครับก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือข้างหนึ่งแล้วเอ่ยคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้ปฏิบัติการในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องสั้น
แล้วพบกันใหม่ในปฏิบัติการวันที่20ครับสวัสดีครับ